โอเควันนี้เรามาทบทวนเรื่องของหลักศรัทธา6ประการนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญที่คนที่เป็นมุสลิมจะต้องรู้และคนที่สนใจอิสลามไม่ว่าจะเข้ารับหรือไม่เข้ารับก็แล้วแต่ก็สมควรที่จะต้องรู้นะครับเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อนะครับและเป็นความเชื่อที่ถูกต้องเหมือนกับเราไปเรียนหนังสือนะครับจะเรียนภาษาไทยนะครับภาษาไทยเราต้องเรียนรู้พยัญชนะก่อนต้องรู้จักพยัญชนะแล้วก็ต้องยอมรับคราวนี้คำว่าพยัญชนะเนี่ยมันประกอบไปด้วยกขคงงไปถึงหอนกฮูกเราต้องยอมรับทั้งหมดตั้งแต่กไก่ถึงหอนกฮูกนะครับไม่ยอมรับก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าพยัญชนะเนี่ยมันจะต้องนำมาประกอบเป็นคำแล้วก็เอามาผูกเป็นประโยคแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันได้เพราะนั้นถ้าหากว่าจะเรียนภาษาไทยต้องเชื่อต้องรู้จักพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะครับหลักศรัทธา6ประการในอิสลามเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าออกสอบทุกครั้งนะครับผมไม่บอกใบ้นะอันที่2ก็คือศรัทธาในบรรดามาลาอิกะห์เรียกว่าทูตสวรรค์นะครับคนไทยอาจจะเรียกว่าเทวดาแล้วก็ไปวาดเทวดาตามจินตนาการของตัวเองนะครับถ้าหากจบเอกมโนจบโทจินตนาการมาก็โอ้โหเทวดาก็จะมีรูปร่างหน้าตาต่างๆขึ้นมาก็ทำให้เทวดาเนี่ยนะครับโดนดิสเครดิตไปนะครับออกมาเล่นเป็นละครตลกโปกฮากันนะครับความเสื่อมมันจึงเกิดขึ้นนะครับทั้งที่ในศาสนาทุกศาสนาสอนเรื่องความศรัทธาในทูตสวรรค์นะครับศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ศรัทธาในบรรดานบีศรัทธาในการฟื้นคืนชีพหลังความตายแล้วก็ศรัทธาในการกำหนดของพระผู้เป็นเจ้านี่คือหลักศรัทธาหรือหลักความเชื่อ6ประการที่คนมุสลิมนะครับจำเป็นต้องมี